ด้วยพุทธศักราช2564พระมหาสมณานุสรณ์รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบร้อยปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สาขาสันติภาพประจำปี2564สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาแพรได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดพระชนชีพพระองค์บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยหลายด้านสร้างความวัฒนาสถาพรแก่พระบวรพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาไปสู่นานาอารยประเทศและทรงรจนาวรรณกรรมทรงคุณค่าทั้งทางธรรมและทางโลกกว่า200เรื่องทรงเป็นปฐมต้นแบบพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสร้างความรู้คู่คุณธรรมเปิดโรงเรียนในพื้นที่ของวัดวางรากฐานและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นประเทศแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่2สิงหาคม2564หนึ่งศตวรรษแห่งการสูญเสียมหาอาณาคารยรัฐที่องค์การยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญประจำปี2564ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างน้อมสำนึกในพระเกียรติคุณอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศและปวงชนชาวไทยสืบไป